จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกันดารวิถีบทที่23ข้อที่9ถึงข้อที่10บันทึกว่าเพราะข้าพเจ้าได้ดูเขาจากยอดผาจากเนินสูงข้าพเจ้าได้เห็นเขาแน่ชนชาติหนึ่งอยู่ลำพังและไม่ได้นับเข้าในหมู่ประชาชาติใครจะนับเผ่าพันธุ์ของยาโคบที่มากอย่างผงคลีดินนั้นได้หรือนับ1ใน4ของอิสราเอลได้ขอให้ข้าพเจ้าตายอย่างคนชอบธรรมและขอให้สุดปลายชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนอย่างของเขาข้อคิดจากพระวจนะชีวิตของคนที่พระเจ้าเลือกสรร 1. เขาจะโดดเด่นในด้านที่ดีคนมองเห็นได้แต่ไกล 2. เขาจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากโลก 3. พงพันธุ์ของเขาจะมากมายรับพรจากพระเจ้าเพื่อเป็นพระพรต่อโลก 4. ชีวิตของเขาจะจบลงอย่างสวยงามในความชอบธรรมเริ่มต้นอย่างไรไม่สำคัญเท่าจบลงอย่างไรขอพระเจ้าอวยพรค่ะ